สกิบิดี้กับลูกชาย EP นี้นะครับเรา2คนพ่อลูกจะออกตามหาเจ้ายูนิตสุดโหดอัปเกรดไททันดิวแมนซึ่งก็น่าจะเป็นยูนิตที่หายากแล้วก็เก่งที่สุดในแมปนี้แล้วนะซึ่งเราจะต้องแลกทุกสิ่งขายทุกอย่างเพื่อให้ได้เพชรมาในจำนวนที่มากที่สุดนะครับเพียงพอที่จะซื้อเจ้ายูนิตสุดโหดตัวนี้ได้ก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเรา2คนจะได้ยูนิตตัวนี้มาครอบครองหรือเปล่าและเราต้องแลกกับอะไรบ้างก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรา2คนพ่อลูกด้วยนะครับใช่แล้วครับถ้ากดไลค์แล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดย lonbug.com ร้านจำหน่ายรหัสบล็อกฟุตสุดคุ้มของเราเองครับมีสินค้าให้เลือกมากมายตั้งแต่รหัสเริ่มต้นราคาถูกไปจนถึงรหัสเผาเทียบติดพร้อมลุยหรือบริการรับฟาร์มร้านเราก็มีนะครับสะดวกปลอดภัยมีทีมงานแอดมินดูแลอย่างใกล้ชิดแถมยังมีสินค้าทอยเล็ตทาวเวอร์ดิเฟนซ์ขายด้วยนะอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับที่ lonbug.com บริการดุจญาติมิตรแต่คิดตังค์นะครับการรับประกันได้เลยว่าได้รหัสแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอ้โหขายเก่งจัด Please one hyper again please what do you want hello what do you want hyper right yes that bro yes yes please no please that's no. my dream no please no kid no you have three so that's not fair no please I need DJ TV manMy dream unit. You know, DJ TV man. I will add one gem, please. Please, that, will that work? Well, will that work? Sorry. I gonna grow. It's not one I gem. No. I need it. You please, can sing a song, Skibidi Toilet, for one hyper. Like, but please. No, no, no. Please. I need Skibidi Toilet song from you. Please, bro. What's your name? What's your name, bro? Please, bro. โอ้ย please อยู่นั่นแหละ I got 6 gems now. Oh. Hyper, please. เมื่อกี้บอกมี 1 gem นะนายโกหกแล้วเนี่ยฝรั่งโกหกหรอเมื่อกี้บอกมี 1 gem ตอนนี้มี 6 gem เฮ้ยโอเค Goodbye, see you again tomorrow. เฮ้ยน้องไม่อยากวิ่งตามพี่ No, no. Oh, I have 3 hyper. Please, bro. I have 3 hyper.Four hyper ลิบอนฝรั่งวิ่งตามลูกสวัสดีครับผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาหาตัวสุดโหดนะครับอัปเกรดไททันดิวแมนทุกคนไม่ต้องตกใจกับท่าเดินท่าวิ่งพี่นะครับพี่ซื้อมาน่ารักป่ะล่ะมีซอมบี้เดินแล้วคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้หาดูเยอะมากครับไม่ค่อยมีใครขายเท่าไหร่เลยเจ้ายูนิตสุดโหดตัวนี้เนี่ยไปถามฝรั่งมาก็ไม่มีขายกันเลยครับแล้วราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณโอ้โห 6-7 แสนได้มั้งก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปหามาให้ได้เลยครับยูนิตตัวนี้อยากได้มากว่าแต่ลูกอยู่ไหนครับเนี่ยอ้าวอ๋อสวัสดีครับเบนเทนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับสบายดีไหมครับสบายดีครับลูกรู้ใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรครับอัปเกรดไททันดิวแมนไงครับดีเลยครับช่วยพ่อหาเลยครับพ่อหาตั้งแต่เช้าแล้วครับเจอแต่ฝรั่งขอตัวเมื่อกี้เพิ่งแกล้งไปคนนึงโคตรหาโอ้ยรีบอนครับแต่ว่าก่อนอื่นครับตามพ่อมาเลยครับเดี๋ยวพ่อขอส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีจาก2คลิปที่แล้วก่อนเพิ่งวางส่งเดี๋ยวส่งเลยนะครับก็จะมีรางวัลไฮเปอร์2ตัวนะครับจากคลิปส่งความรักให้ลูกชายนะครับผมแล้วก็มีครีนอีก3ตัวจากคลิปแกล้งคุณยิ้มซีเฮดนะครับเดี๋ยวส่งวันนี้เลยทีมงานน่าจะให้รายชื่อผู้โชคดีมาแล้วพ่อขอส่งแป๊บนึงนะครับลูกครับผมอยากได้ไฮเปอร์มั้ยลูกอยากได้ครับไม่ให้เอ้ามาครับเดี๋ยวเริ่มที่รางวัลแรกนะครับกับไฮเปอร์ที่เรายังไม่ได้แจกในคลิปที่แล้วนะครับหลายๆคนทวงมาเยอะมากว่าพี่แบบลืมหรือเปล่าใช่ครับพี่ลืมโอเคทีมงานให้ผู้โชคดีมาแล้วทั้งหมด2ท่านนะครับซึ่งเรามีแจกแค่2ตัวไงก็เลยมีผู้โชคดีแค่2ท่านจากทั้งหมด 6,000 คอมเมนต์นะครับต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับอย่างที่บอกใครไม่ได้แล้วงอแงเนี่ยก็คือไม่รู้จะทำยังไงครับแล้วแต่มาครับคนแรกนะครับไฮเปอร์นะเป็นคอมเมนต์จากท่านนี้นะครับเขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับคุณพ่อน้องรีบอนก่อนอื่นเลยอยากขออวยพรให้คุณพ่อและน้องรีบอนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาโอ้สาธุครับมีผู้ติดตาม1ล้านคนนะผมเป็นคุณพ่อเหมือนกันเอาจริงเหรอลูกชายชอบเปิดช่องคุณพ่อครับและไม่คิดว่าจะมีพ่อที่เล่นเกมกับลูกเหมือนกันครับเราทั้งคู่ดูตั้งแต่เล่นบล็อกฟุตชอบที่สุดคือล่าเจ้าทะเล100ตัวโอ้โคตรเหนื่อยประทับใจในความอดทนและมีความพยายามสูงมากๆคุณพ่อสอนลูกได้ดีทั้งในเกมและชีวิตจริงใจเย็นมากๆขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆที่ผมสามารถสอนให้ลูกได้คือเขาเป็นคุณพ่อที่เล่นเกมกับลูกนะครับแล้วก็มีเป็น ID ลูกกับ ID พ่อส่งมาด้วยกันด้วยเหรอโอ้แล้วก็มีอวยพรทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าขอให้ผู้ติดตามทุกท่านเนี่ยมีความสุขสนุกกับการรับชมช่องลอนบีอันแน่นี่ครับผมพิมพ์ชื่อ ID เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ข้อความเลยว่ายินดีด้วยนะครับไปส่งไป
พ่อลูกคู่นี้ก็เรียบร้อยครับไฮเปอร์พี่เหลือ2ตัวแล้วโอเคครับได้มาอีกคนแล้วนะทีมงานส่งมาเป็นคอมเมนต์นี้นะครับน้องเขาบอกว่าอะไรเนี่ยร้านพี่ผมไปประจำพี่ผมร้านดีมากชื่อโรบอก WTU อะไรเนี่ยน้องพิมพ์อะไรเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าร้านลอนบัคของเรามันร้านดีแล้วแบบเขาใช้ประจำอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็เขาเป็นผู้โชคดีนะครับเอาไปเลยครับผมกับไฮเปอร์โอเคแล้วก็กดส่งไปครับผมน้องคนนี้นะเรียบร้อยครับขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะครับต่อไปจะเป็นรางวัลของคลิปแป้งคุณยิ้มซีเฮดนะครับคลิปนี้นะนี่ใครคอมเมนต์คลิปนี้ไว้ก็มาดูกันว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่นะกับกรีนเลเซอร์คัมล่าแมน3ตัวนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยคนนี้เขาบอกว่าผมชอบดูคลิปพี่มากตั้งแต่เล่นไฟเอ็มหรือ GTA นี่แหละครับชอบดูคลิปพี่มากครับชื่อตึ๊ดๆๆครับโอเคครับใส่ชื่อเสร็จแล้วก็ยินดีด้วยครับพี่ครับหนูขอกรีนเลเซอร์หน่อยได้ไหมครับเฮ้ยพูดหนูด้วยผู้ชายพูดหนูอยากได้เป็นตัวต้นเกม FC โอเคกรีน1ตัวครับผมยินดีด้วยครับโอเคครับส่งครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นของคอมเมนต์นี้นะครับน้องเขาบอกว่าผมอยากได้ครับผมกดติดตามแล้วก็ดูทุกของแมปทอยเลทชื่อตึ๊ดโอเคครับผมน้องโชคดีนะครับเอาไปเลยครับผมกรีนตัวสุดท้ายของกระเป๋าพี่แล้วครับอ่ะเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะครับผมนี่แจกจบภายในคลิปเดียวแจกจริงครับไม่ติงนังแต่แป๊บนึงครับลูกคลิปนี้พ่อเตรียมตัวมาแจกเหมือนกันครับเป็นแอสโตอัปเกรดไททันนะครับจำนวน2ตัวนะครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องเราไว้แล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ครับ ชอบอ่านคอมเมนต์มาเลยแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อ ID มาด้วยล่ะให้ถูกต้องด้วยนะแอสโต2ตัวครับแจกบ่อยในช่วงนี้เอาละครับหลังจากแจกตัวละครให้ทางบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำภารกิจของเรากันดีกว่าลูกกับการตามหาตัวอัปเกรดไททันดิวแมนครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับว่าแต่น้องลิบอมีเพชรเท่าไหร่ครับคลิปนี้เราต้องช่วยกันนะเนี่ยลูกรู้ปะเนี่ยรู้ครับผมมีอยู่900เพชรครับ900เพชรโอ้โหพ่อมีอยู่ 270,000 ครับพ่อได้ข่าวมาว่าไอตัวอัปเกรดไททันดิวแมนเนี่ยมันราคาประมาณ 600,000 เพชรถึงประมาณ 800,000-900,000 เพชรอะถ้าจำไม่ผิดนะเราอาจจะมีไม่พอนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวพ่อจะลองขายของในตัวดูก่อนครับน้องลิบอมมีอะไรไหมพ่อขายบ้างเราจะต้องหาเพชรให้ได้มากที่สุดครับลูกมีก๊อตลี่ลายเซ็นครับใช่เหรอมีก๊อตลี่ลายเซ็นเหรอครับในลงมาเทกับพ่อนี่เร็ว FC ลุมเต็มเลยมาเร็ววิ่งตามพ่อมามีตัวอะไรอีกไหมครับลูกอ๋อมีแมงมุมหรอแมงมุมน่าจะขายได้ประมาณ1,000กว่าเพชรละมั้งน้องลิบอนใส่มา4ตัวครับผมอันนี้หมดแล้วเหรอครับหมดแล้วครับ4ตัวนี้ก็น่าจะประมาณได้ประมาณ 20,000 โอเคกดเลดี้เลยแล้วกันนะโหแล้วทางบ้านส่งตัวมาให้เยอะมากครับเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะเคยบอกไปแล้วว่าไม่ต้องส่งมาแล้วก็ได้นะครับแต่ก็ขอบคุณคนที่ส่งมาด้วยนะเดี๋ยวพี่จะไปแจกคนอื่นอีกทีนึงโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะแบ่งหน้าที่กันครับลูกหน้าที่ของลูกก็คือไปหาคนที่มีตัวละครอัปเกรดไททันดิวแมนครับแล้วก็บอกเขาว่าเราจะเทรดกับเขาครับผมส่วนพ่อจะเอาตัวที่ลูกให้เมื่อกี้แล้วก็ตัวที่พ่อมีเนี่ยไปขายให้หมดตัวเลยนะเพื่อให้ได้เพชรมากที่สุดโอเคครับแบ่งงานกันแล้วก็ลุยเลยครับครับผมไปมาครับช่วงเวลาที่รอคอยเทรดดิ้งพาซ่าเดี๋ยวเช็คก่อนซิว่าตอนนี้ของมันราคาเท่าไหร่บ้างกล่องอันละ75หรอพ่อมีทั้งหมดประมาณ 1,700 กล่องคูณกล่องละ70เพชรเราจะขายได้ประมาณ 70,000 เพชรครับลูกขายกล่องก่อนเลยนะกล่องนี้ขายสัก75แล้วกันบอกเลยว่าขายทั้งคืนครับผมเดี๋ยวพ่อฝากเพชรไว้ที่ลูก 200,000 นะครับเผื่อมีฝรั่งมาเทรดกับลูกแล้วลูกก็บอกว่าเรามีเพชรมากกว่า 200,000 นะอะไรอย่างเงี้ยครับลูกพ่อโละหมดเลยแล้วพ่อจะไปหาใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดมีฝรั่งมาแบบว่ามีตัวมาขายลูกจริงๆอ่ะลูกบอกเขาไปเลยนะว่าเรามี 700,000 เพชรแต่เราไม่ต้องบอกตอนแรกนะเราค่อยต่อรองไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันมีอะไรคืบหน้าแล้วกันครับไปพ่อครับมีคนเสนอมาครับ 900,000 เพชรเอาไหมครับ 900,000 หรอรอหน่อยได้ไหมลูกแอดไว้ได้ไหมแอดเพื่อนไว้ได้ครับครับผมแอดเพื่อนไว้แล้วก็ลูกก็หารับคนอื่นต่อเผื่อเจอคนที่ถูกกับ900,000ไงครับผมฝรั่งหรือคนไทยครับฝรั่งครับอ๋อฝรั่งเหรอโอเคครับฝรั่งโอ้โหเหมือนจะผิดคาดนะครับกล่องของเราไม่ออกเลยขายออกไปกล่องเดียวงั้นเดี๋ยวจะลองขายยูนิตบ้างนะไททันซิกมาแล้วกันครับขายออกไปเลย2ตัวโอเคครับวางซิกมาไป2ตัวนะแล้วก็ขายเชฟไป1ตัวอุ้ย899เหรอเอาละครับตอนนี้อะไรขายได้ก็ขายให้หมดครับโอเคครับวางขายไปแล้วครับลูกนี่ครับเทียบเลยครับมาครับเติมของครับเติมของโอ้โหกล่องไม่ออกเลยว่ะสงสัยต้องเปิดเองว่ะลูกลูกเห็นด้วยมั้ยเห็นด้วยมั้ยเห็นด้วยอย่างยิ่งครับหมอนี่อยากเปิดมาครับลูกเติมของเสร็จแล้วครับเราจะรวยจะจนขึ้นอยู่กับการเปิดครั้งนี้ครับลูกลูกจะเอากี่กล่อง100กล่องครับอ๋อครึ่งนึงเลยเนาะช่วยกันเนาะโอเคครับเอาไปประมาณนี้ก่อนครับลูกตอนนี้สินค้าเราก็ขายออกได้เรื่อยๆครับได้มา400เพชรแล้วเป้าหมายคือ 700,000
โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าครับลูกมาดูว่าเราจะถูกหวยและรวยหรือเปล่าเปิด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 เดียวลูกเปิดเดียวเปิดอย่างเดียวโอ้ได้แดงมาเปิดโอ้ยได้เหลืองมาเปิดเออเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปเปิด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 ไม่ต้องห่วงลูกตัวมีเยอะเปิด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 โอ้โหตัวนี้ก็ยังดีเปิดโอ้ได้ยากจริงอ่ะเป็นไงครับลูกผลลัพธ์เป็นไงแย่มากๆครับไหนครับเอามาดูซิว่าได้ตัวอะไรบ้างครับโอ้โหเรียบร้อยครับการเปิดกล่องของเราในครั้งนี้เจ๋งครับผมนอกจากเราจะขายตัวที่มีอยู่ในตลาดแล้วนะครับเพื่อได้เพชรมาเราก็ต้องมาวัดดวงกับตู้สุ่มยูนิตด้วยนะครับเผื่อได้ก๊อตเก่าไปขายเพิ่มซึ่งวิธีการก็ไม่ยากครับเพียงแค่คุณมีเงินแล้วก็มีนี่ครับลักบูทนะครับผมใบคัฟเวอร์นะบูทดวงกันหน่อยมารีบอนอวยพรพ่อหน่อยครับพ่อต้องการแค่ก๊อตเก่าเท่านั้นครับขอให้ได้แต่ตัวดีๆครับตัวสีน้ำเงินสีน้ำเงินนะครับโอ้โอเคโอเคโอ้โหลูกอวยพรขนาดนี้ก็เปิดโอ้โหไม่ได้เปิดเปิดเปิดอีกทีเปิดฮึบอีกทียังอีกเหรอสุดท้ายเออ โหเจ็บปวดเพลงมาจนมาเห็นครับตาจนพระใจมาเจ็บตีกบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าเว้าก็เว้าบ่ได้จนมาพอจังจังเจ็บปันถึกตีนทักอู้อักบันพีว่าโอ้เจ็บว่ะนี่พ่อบอก FC เราไปแล้วครับว่าช่วยหาอัปเกรดไททันดิวแมนหน่อยครับไอเทมมาเนี่ยหมวกแดงใช่พี่ตัวจริงไหมจริงแท้และแน่นอนเอาตัวไปน้องพี่ให้พี่ให้เยอะด้วยพี่ให้เยอะด้วยเป็นไงนี่ไม่ต้องบอกว่าตัวจริงไหมเอานี่ไปพี่ของจริงไอ้น้องเฮ้ยดีบอลมีคนมาขายก๊อตเก่าพ่อว่ะรับเท่าไรดีรับเท่าไรดี 2,000 มั้ยครับมีอยู่ 1,300 เอาไปหมดตัวเลยอะไม่เอาก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้อยากได้แต่ถ้าได้ก็ดีเอาไปขายต่อ โอ้โห FC ให้ตัวฟรีอีกแล้วนะคะโอ้โหขออนุญาตเก็บเพชรแป๊บโทษทีนะน้องช่วงนี้พี่ร้อนเงินพี่ประหยัดเพชรอยู่ขอบคุณครับโอ้ใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเจริญเจริญนะครับน้องได้ออกคลิปนะเนี่ย3537เนี่ยใครวะขอบคุณครับเอ้ยอย่าบอกนะคนนี้ก็ให้อ่ะให้หรอครับนี่ถามก่อนเลยพี่ตัวจริงเหรอครับจริงแท้และแน่นอน ผมให้จริงวะเนี่ยเฮ้ยจริงป่ะงั้นพี่กดนะโหขอบคุณครับโอยออกคลิปเลยออกคลิปเลยแต่น้องเขาไม่รู้นะครับคนนี้ครับ POXQ นะครับขอบคุณมากน้องเจริญเจริญนะลูกกำลังอยากแบบรวบรวมตัวไปขายเลยนี่ใครมาอีกแล้วเนี่ยบอกให้13เพชรเหรอขอบคุณครับผมให้อีกครับโอ้โหให้อีก90เพชรขอบคุณครับคนไทยใจดีไหมลูกใจดีครับผมใช่ไหมล่ะพ่อครับถ้า775นี่พ่อเอาไหมครับ750,000ก็น่าสนอยู่นะแต่ลองต่อดูได้ไหมครับขอสักไอ้นี้ได้ไหมลูกสัก760,000-650,000ได้ปะเพราะว่าเพชรเรามีไม่เยอะเขาอยากได้ราคาเนี้ยครับเขาอยากได้แค่ราคาเนี้ยเดี๋ยวครับอันนี้คนไทยหรือฝรั่งครับคนไทยครับเฮ้ยคนไทยหรอถ้าเป็นคนไทยเราอาจจะคุยได้นะ อะไรเนี่ยเทรดดิ้ง200,000เจมฟอร์อัพจริงจังก็เนี่ยลูกหาตัวนี้ในราคา 200,000 เหรอครับโอ้ยน่ารักว่าโอ้โหแบบเหมือนเด็กแคะกระปุกออมสินมาซื้อตัวแลอ่ะพยายามเข้าลูกช่วยกันหาเนาะนี่พ่อก็ช่วยฝัดอยู่ครับพ่อก็ช่วยหาอยู่ครับลูกฝัดต่อไปลูกฝัดต่อไปรางวัลจะเป็นของผู้ที่อดทนเสมอจำไว้เดี๋ยวเราเอาแอสโตที่ FC ให้มาเมื่อกี้นะครับวางขายลงไปด้วยเลยละกันครับโอ้โหอุตส่าห์ให้มานะใจดีมากเลยน้องคนเมื่อกี้อ่ะเจริญเจริญนะสุดยอดเลยครับพ่อครับพ่อครับครับผมมีคนเสนอมาครับ700,000ครับอะไรนะ700,000ครับ700,000เหรอครับไหนครับตรงไหนครับลูกอยู่ไหนครับผมอยู่อีกเพิ่มนึงครับลูกบอกเขามาหาพ่อได้ไหมครับบอกเขามาหาพ่อเลยบอกเขาว่าเรามีอยู่200,000ครับลูกบอกเขาไปนะแล้วก็เรากำลังหาเพิ่มเพราะงั้นเนี่ยลดให้เราหน่อยได้ไหมเพราะว่า700,000นี่น่าจะคุยได้อยู่นะเขาอาจจะลดให้เราสักนิดนึงเพราะลูกบอกพ่อว่าตัวในตลาดมันประมาณ600,000-800,000ใช่ไหมครับใช่ครับได้เวลาปลุกสกิลนักเทรดแล้วครับไหนครับคนไหนครับคนไหนนี่ครับคนนี้ครับนี่โคลัสอันเดอร์สกอร์ศูนย์นะครับเมื่อกี้ลูกคุยกับเขาว่าไงนะครับเขาบอกว่าขอ700,000ครับบอกลดเขาบอกว่าลดได้ครับอ๋อลดได้ด้วยเหรอนะครับบอกเขารับเทรด my dad หน่อย my dad เออรับแล้วว่า I am daddy I am daddy can I see your unit นี่เป็นไงดิบอนดูไว้สกิลสปีกอังกฤษพ่อเองครับลูกอุ้ยของจริงของจริงอัปเกรดไททันนิวแมนแต่ไม่มีลายเซ็นฮะแต่ไม่เป็นไรครับไม่แคร์650,000ได้ไหม700,000โอ้โหไม่ลดเลยว่ะไหนลูกบอกลดได้ไงลูกไมซันโทมี650,000 700,000
ดีบอยครับบอกไงดีแอดเพื่อนเขาไว้ได้ปะแอดเพื่อนเขาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปหาเพชรก่อนลูกได้ครับแอดเฟรนด์ทูมายซันไอมิสดีบอนนี่ดีเฮดวีวิวคอลเลกเจมเฟิร์สเขาเอ็ดมาแล้วครับงั้นลูกเฝ้านิโคลัสไว้นะครับเดี๋ยวพ่อไปหาเพชรก่อนอย่าให้นิโคลัสไปไหนนะครับเดี๋ยวพ่อโทรหาทีมงานพ่อแป๊บโอ้สุดท้ายก็ต้องซื้อจากร้านก็มันอยากได้ไงทางบ้านอาจจะไม่รู้นะครับพี่นั่งหามา2วันแล้วไอ้ตัวนี้ฮัลโหลครับทีมงานสวัสดีครับว่าไงครับโอ้โหตอบเร็วนะครับเนี่ยคุณตอบเร็วอย่างนี้กับลูกค้าทุกคนป่ะครับใช่ครับตอบเร็วตลอดครับถือว่าเยี่ยมนะร้านเราจะได้แบบบริการดีคือว่าผม มาอีกแล้วครับผมให้คุณเดาว่าผมมาทำไมคิดถึงโอ้ไม่ใช่ครับขอซื้อเพชรหน่อยครับได้ครับได้ได้เลยเหรอเหลือเท่าไหร่ครับในร้านเหลือสต็อกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดสต็อกมันเหลือน้อยไม่พอให้ลูกค้าท่านอื่นเนี่ยก็ไม่เอาก็ได้นะเดี๋ยวมาฟังคำตอบอีกทีนึงโอเคป่ะได้ครับได้เช็คเสร็จแล้วบอกครับเดี๋ยวไปคุยกับลูกแป๊บฮัลโหลครับลูกนิโคลัสไปไหนแล้ววะนิโคลัสผมแอดไว้แล้วเนี่ยครับแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะอ๋อยังยืนอยู่ใช่ป่ะเฝ้าไว้นะลูกเฝ้าไว้นะโอเคเฝ้าไว้เฝ้าไว้เฝ้าไว้เพราะว่าพ่อจะรีบหาเพชรเพิ่มให้ได้มากที่สุดครับลูกลูกลองคุยกับนิโคลัสได้ไหมว่าเฮ้ย650ได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าพ่อเราขอเราไปเล่นกับพ่อเรานะถ้าเกิดเขาไม่ลดให้เราเราก็แบบขู่ไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อคนอื่นนะพ่อขอไปหาทีมงานแป๊บนึงครับเป็นไงครับทีมงานเช็คแล้วพอจะเหลือขายให้ผมบ้างไหมครับมีอยู่ครับตอนนี้มีอยู่ 600,000 ครับผมต้องการเท่าไหร่ครับหุยต้องการ 500,000 ขอแค่ 500,000 อีก 100,000 นึงก็เอาไปขายลูกค้าคนอื่นได้เลยครับอ๋อได้ครับได้ทำไมมันเหลือน้อยจังอ่ะโอ้ช่วงนี้ขายดีครับคือผมไม่กล้าซื้อจากที่อื่นเพราะว่าช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องอะไรนะเพชรเสกอะไรไม่รู้ในวงการที่เขาเล่ากันน่ะใช่ป่ะใช่ครับทางร้านคุณนี่เพชรเสกครับทางร้านคุณนี่เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยครับไม่มีเพชรเสกครับอ๋อโอเคงั้นเอามา 500,000 แล้วกันลดได้ไหมไม่ได้นะครับคือเท่ากับคนอื่นเลยเหรอใช่ครับว่าโอเคครับได้ครับก็ถ้าไม่เอาที่นี่ก็ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดเท่าไหร่ผมกำลังเดินทางไปที่ตู้จดหมายผมส่งราคาให้แล้วครับโอนแล้วครับผมโอนแล้วครับนี่รออยู่หน้าตู้แล้วครับยังโอ้ยโอ้โหนี่คุณส่งเร็วเหมือนกันนะคือผมเพิ่งโอนไปประมาณนาทีที่แล้วเองนะครับตรวจสอบเร็วเนี่ยไรเดอร์125ใครที่เห็นชื่อตัวละครนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นทีมงานร้านพี่เองนะครับผมอย่าไปขอของเขาล่ะ 500,000 เพชรเคลมครับผมเรียบร้อยกระเป๋าฉีกแล้วอ่ะโอเคขอบคุณครับผมครับขอบคุณที่ใช้บริการครับฮัลโหลครับลูกพ่อมาแล้วครับพ่อได้เพชรมาแล้วครับลูกนิโคลัสยังอยู่ไหมลูกนิโคลัสยังอยู่ครับอุ้ยโอ้โหยืนเฝ้าให้พ่อเลยอ๋อโอ้ยเก่งมากโอ้โหน่ารักมากงั้นลูกเอาเพชรไปคุยเองได้ไหมเอาเพชรไปเทรดเองได้ปะได้ครับนี่ครับผมเทรดเข้าไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวพ่อจะบอกลูกว่าเขาบอก700,000อ่ะพ่อเขาบอก700,000ลดให้หน่อยครับพีซดิสเขาดิสเขาไม่ยินสับภาษาอังกฤษว่ะเฮ้ยความหวังอยู่ที่ลูกครับลูกต้องเป็นนักเทรดโนหนึ่งให้ได้เลยเลยดีได้ไหมลูกบอกให้เขากดเลยดีเรียบร้อยเลย3 2 1ไหนได้แล้วไหนใส่ลูกใส่ในช่องนี้ใส่ในสล็อตนี้พ่อจะกดดูได้แล้วเหรอมีเอ้ยโหรีบอมันรวยจ้ารีบอมันรวยจ้าโอ้อัพเกรดไทยแล้วแมนเอ้ยลูกลบเพื่อนไอ้นิโคลัสเลยลูกลบเลยนะครับลบเพื่อนเลยใช่ไหมครับครับผมลบทิ้งไปเลยครับยอกบล็อกด้วยไหมครับยอกครับผมโอ้โหเขาไม่ลดให้เราเลยอ่ะใจร้ายมากเลยแต่ก็โอ้โหมีบอลมันมีว่าแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ลูกต้องรู้ไว้อ่ะครับว่าเพชรที่พ่อได้มันอ่ะพ่อซื้อจากร้านลอนบัคครับฮะครับผมเสียตังค์ครับลูกลูกจะเอาไปโชว์เพื่อนมั้ยเนี่ยไม่นะเอาไว้ให้พ่อก่อนเอาไว้พ่อโชว์อวดคนดูก่อนแล้วขอยืมอวดหน่อยอย่างนี้เจ้าอัปเกรดนี่มันจะเป็นของใครครับเฮ้ยของผมไงครับเอ้าของพ่อเดียวมาไอพ่อใช้มั้งดิเฮ้ยถ้าผมให้พ่อสวมใส่อย่างนี้พ่อก็บิดผมมาดิอุ้ยไม่บิดหรอกครับลูกใครจะไปบิดลูกตัวเองได้ลงคอล่ะครับเอาอย่างนี้ละกันพ่อซื้อต่อลูกในราคา12,000เพชรเอาป่ะโอ้โหขายถูกเกิน1,000ตัวในเกมนะครับโอ้ยบอลให้พ่อใส่มั้งสิลูกให้พ่อใส่มั้งสิเอ้าไปขอใส่มั้งขออวดคนอื่นมั้งสิไม่เป็นอ่ะเอ้าหนีไปไหนอ่ะเอ้ยไปแล้วเอ้าโอ้โหไปไหนอ่ะเอ้าโอ้ลูกชายโอ้โหในที่สุดก็ได้มาแล้วครับลูกชายกับอัปเกรดไททันดิวแมนครับลูกในราคา 700,000 บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยพ่อตั้งใจจะหาเพชรเองนะครับแต่ด้วยความอยากได้ไงก็ไม่ไหวจริงๆสุดท้ายก็ต้องไปซื้อจากร้านของเราครับลอนบัคลูกคิดว่าไททันอัปเกรดดิวแมนนี่ควรมีไหมควรมีครับเหตุผลที่พี่อยากได้มากๆก็คือน้องลิบอมบอกว่ามันเก่งนะซึ่งไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนเดี๋ยวต้องเอาไปลองก็ต้องแบบขอโทษกับหลายๆคนด้วยนะครับที่คิดว่าพี่จะฟาร์ม
เองใช่ไหมล่ะ โทษทีครับนี่ไม่ใช่คอนเทนต์สายฟรีครับถ้าเป็น ID สายฟรีต้องอีกตัวนึงครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะว่าสายฟรีเล่นยังไงแต่ตอนนี้เราซื้อมาแล้วครับไหนขอชมหน่อยครับขอเทสไหมพ่อหน่อยเหรอโอ้โหนี่ครับผมยูนิตที่เราแบบว่าอยากได้มากๆนะครับเจ้าอัปเกรดไททันดิวแมนนะแล้วก็ได้มาจนได้เอางี้แล้วกันครับลูกพ่อคิดว่าเดี๋ยวให้คนดูทางบ้านเม้นไหมว่าแบบมันควรจะเป็นของใครดีป่ะให้คนดูช่วยกันตัดสินไหมครับว่าควรจะเป็นของใครส่วนถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นของลูกแล้วพ่ออยากเล่นเนี่ยพ่อก็ยืมได้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมน้องๆที่ดูอยู่ก็คอมเมนต์มานะครับผมว่าอยากให้ยูนิตตัวนี้เนี่ยอยู่กับใครนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวพี่รีบไปเทสตัวกับลูกดีกว่าพี่อยากเห็นใจจะขาดเลยว่ามันเก่งยังไงสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับมาครับลูกอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับขอดูด้วยครับเอารีบอนไม่รอพ่อครับผมอยากเห็นคนเดียวครับอ้าวนี่แหละครับทุกคนตัดสินเลยครับว่ามันควรจะเป็นของใครครับนี่ไม่งั้นเด็กคนนี้มันเหลี่ยมพ่อครับอย่างนี้ต้องบุกไปถึงห้องเจอแน่